สวัสดีค่ะทุกคนคะขอต้อนรับสู่ช่อง The Man Alice กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็อยู่ในเกม Identity V นะคะและใช่ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครใหม่ล่าสุดของเกม Identity V ในตอนนี้พร้อมกันกับสกิน Limited ของเธอนะคะซึ่งก็คือ Fluorescent ค่ะของตัวละคร Cheerleader หรือว่า Lily นะคะและถ้าใครสงสัยนะว่าทำไมเรามารีวิวสกินช้าจังเลยอ่ะคืออยากจะบอกว่าเพิ่งเปิดได้วันพฤหัสนี้ค่ะเรายังหาเวลาเล่นไม่ได้เพิ่งมาหาเวลาเล่นได้ก็ตอนนี้นะเอาละเราจะหมุนให้ดู1สเต็ปก่อนละกันนะคะตามหลักของเราอะค่ะนี่บอกตามตรงนะสกินนี้ค่อนข้างจะสวยเลยดูเรียบง่ายแต่ก็สวยนะแล้วก็ข้างหลังมันอะจะเขียนคำว่า Fly Away Girl นะคะที่แปลว่าบินไปค่ะสาวนะคะและอันนี้ก็จะเป็นกรกฎนะคะมันมีชมพูเพียบเลยสวยด้วยนะแตะมาปุ๊บอ้าวหายไปสงสัยอันนั้นมันคงจะแทนพี่ชายนางมั้งไม่รู้สิแต่ก็ช่างมันเถอะเอาละเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะงั้นเราก็ไปเริ่มเล่นเกมกันดีกว่าเนาะป่ะและหลังจากที่เรารออันแสนมันเนิ่นนานนะคะในที่สุดเราก็ได้ห้องกันมาแล้วค่ะโอ้คือถึงอยากจะพกไทยก็เหินนะแต่ความรู้สึกเรานะยังจูไม่แข็งขอหยิบลิลลี่ในฐานะ39ไปก่อนละกันนะคือเอสกิลวิ่งไวมันดีนะมันใช้ฉีกได้แต่เราถ้าเราอยากจะยืนนานๆตอนไปซับเพื่อนอะเราก็ต้องเอาตัวเองให้รอดแล้วก็เลยหยิบ39มาก่อนแต่ไม่แน่ใจว่าตัวนี้หยิบ36ได้มั้ยนะแต่คิดว่าน่าจะได้แหละแต่ขอลองเล่นให้ช่ำก่อนละกันนะหรือไม่ก็อาจจะไม่เล่นเอาละถ้าใครอยากจะเป็นกำลังใจให้กับลิลลี่แล้วก็รบกวนนะคะทุกคนช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่เขาหน่อยละกันนะคะแล้วก็ถ้าใครกำลังมองหาลาลาพีออเดอร์ชุดคอเพย์ตุ๊กตาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะร้านไปเหมาช็อปยินดีให้บริการนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ให้ตามเลยค่ะไม่ต้องห่วงเอาละได้เวลาเริ่มเล่นเกมใช่ลืมบอกเรื่องนึงไปนะสาเหตุที่เราได้ลิลลี่มาเนี่ยแล้วก็ไม่มีคลิปเปิดกาชานะคืออยากจะบอกว่าตอนแรกมันเปิดไม่ได้นี่แหละมันได้แต่เกลือนะก็เลยตัดสินใจไม่ลงคลิปเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เล่นกับเพื่อนมาเรื่อยๆจนสุดท้ายค่ะเพื่อนดันประทานให้พรแล้วเราไม่รู้เป็นไรนะไปกดกาชาลูกหนึ่งอะแล้วมันก็ได้ลิลลี่มาเฉยเลยค่ะนั่นแหละคือสาเหตุที่อยู่ๆก็มีลิลลี่นะตอนแรกมันไม่มีบอกเลยค่ะว่ามีได้เพราะเพื่อนแท้ๆอันนี้เรื่องจริงแต่ถ้าถามว่าอยากจะเล่นน้ำมากไหมเอ้าแพทลมซะคือตอบเลยแล้วกันนะว่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันอะบังเอิญชอบเล่นนอร์ตันมากกว่าก่อนนะทุกคนน่าจะรู้ดีในช่องเนี้ยแต่ช่วยไม่ได้สกินลิลลี่มันสวยเนาะแล้วเพื่อนเราก็อุตส่าห์ให้มาเราก็ต้องเล่นใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่แล้วไม่มีใครเข้าช่วยหน่อยหรอแต่ก็เข้าใจได้นะคือแพทล้มไหวอะแถมพวกเราไม่มีไทยกันเลยสักคนด้วยแล้วถ้าใครถามว่าทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะวิ่งเข้าไปนะคะง่ายมากเลยท่านไปแคปหูให้ค่ะอีกอย่างนึงอย่างน้อยเราจัดเต็มมันนะมันยังพอเอาตัวรอดได้อยู่อ่ะ39ก็มีตัวพุ่งก็มีแล้วดีไม่ดีก็อาจจะมีโอกาสลอยช่วยแพทได้นะถ้าพี่หมึกแกไปไกลๆหน่อยนะมาต้องมาแคบหูแคบหูให้เพื่อนมัน5เครื่องอ่ะคือขายแพทตายได้ก็จริงอ่ะแต่คนที่อยู่ในเรือมันนี่ไงเป็นเซตเอาละวันดีขออนุญาตพุ่งเข้าไปเลยแน่จริงมาตีดิแน่จริงมาตีดิโอ้โอยังดีนะตีมือหรือเปล่ามันโดนหนวดซะงั้นเซ็งเลยเห็นดีกว่าไม่ต้องคิดที่จะมาไล่ฉันต่อเลยนะฉันพุ่งไวแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วและดูทรงน่าจะได้วิ่งต่อแทนแล้วละมั้งเนี่ยเอาล่ะอย่างน้อยเราต้องขี่ให้ไกลที่สุดอันนะแต่เขาเอาเราต่อแน่นอนค่ะเพราะเราวิ่งมาทางเนี้ยแน่จริงมาดิไม่กลัวหรอกแต่กลัวหน่อยก็ดีนะปอมปอมยังไม่ฟื้นเลยมาจริงๆแต่กลัวละเราอยู่จุดจูอินเธอมีหนวดดักฉันทำอะไรไม่ได้อยู่ดีหรอกหรือเปล่านะนี่ปอมปอมฉันจะมาแล้วด้วยฉันไม่กลัวหรอกฉันไม่กลัวหรอกแน่จริงมาดิใครเขากลัวหมึกกันมาสิมาดูดิทำไมแพทล้มไปหมึกเก่งขนาดไหนดูสิเธอเก่งแค่ไหนเธอก็แพ้จุดจูอินยูโนมาดิไม่กลัวหรอก
ไม่มีแก้นหน้าตานี่แหละไม่กลัวมีแก้นหน้าตานี่แหละกีดได้เธอมีลูกตาฉันก็เพ่นสิคะพุ่งเสร็จแล้วก็เดินหนีแบบชิวๆนี่ฉันต่อให้เธอนะเนี่ยช้าจังเลยไม่ใช่ละอันนี้มันดีบัฟนางพูดเล่นนะไม่ต้องเอาจริงก็ได้หนวดวืดมาดิใครกลัวนายมากินกินกินเร็วโอเคเอาดิเอาดิข้ามพุ่งต่อปอมปอมจะมาแล้วปอมปอมจะมาแล้วจะทันไหมเนี่ยจะทันไหมเนี่ยจะทันไหมเนี่ยเอ้ยแค่น่าจะกดที่เขิมไปนะเออไม่ทันน่าจะกดที่เขิมมาเมื่อกี้ถ้ากดที่เขิมทันแน่นอนอะไม่น่าห่วงของเอาวันดีนอตันดึงได้ไหมโอเคขอบคุณแต่ปัญหาแรกเลยคือมันนะเราโทษทีนะเพื่อนมันทำได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วน่ะถ้าไม่ติดเรื่องปัญหาครูดาว6วีนั้นนะมันทำได้มาแล้วเพื่อนมันมาแล้วเฮ้อโอ้โหวุฒิโชคดีไปแต่ปัญหาคือเฮ้อปอมๆฉันยังไม่มานะเพื่อนขอโทษนะจำนวนการเต้นเวลาครูดาวมันเพื่อเขินนะยังมีแต่ฉันไม่รู้จะออกมาทำอะไรในตอนนี้แล้วสิปอมปอมหมดเอาพูดผิดปอมปอมมาแล้วไม่กลัวแล้วเราบอกเลยใช้เปลือกมาด้วยฉันเนี่ยปักลูกตาปักหนวดอีกคือสุดท้ายแล้วว่าอยู่นั่นเนี่ยหรือเปล่าเออใช่ไหมเถอะว่าแต่ถ้าใครจะมาช่วยฉันล่ะขอคนช่วยนะครับขอบคุณครับเครื่องกาสามแล้วนี่ฉันรับจบจริงๆนั่นเนี่ยเร็วเข้าเฟสสู้เข้าเฟสสู้มันสู้มันโอเคโดนมืออ่ะเรายกอันนี้ให้นายก่อนเลยทำไมไม่รู้ที่รู้ก็ยกไว้ให้แล้วกันนะเออโอเคบ๊ายบายเอาจริงๆที่เมื่อกี้ตัดใจยกคือเขิมให้เฟสนี่ไม่ใช่อะไรนะบังเอิญว่ามีเควสอะแล้วเรามั่นใจแล้วว่าออกเสมอได้ก็เอาไปเลย1ทีอย่างน้อยฉันก็สามารถทำเควสผ่านได้แล้วนะปิ๊ดปิ๊ดฉันพุ่งได้อย่าลืมฉันพุ่งได้แล้วหลังจากนั้นฉันก็เดินต่อให้นายอ่ะดูดิชิลไหมแล้วหลุมอยู่ตรงนี้ด้วยออกได้ออกเลยนะเพื่อนเพราะฉันไม่รู้ว่าฉันจะยืดได้นานแค่ไหนน่ะและที่รู้อย่างนึงก็คือฉันไม่ได้ใช้เชียร์เลยสักนิดหนึ่งไม่ได้เชียร์ให้เพื่อนเลยเซ็งแต่มาแค่มันเถอะเพื่อนออกช้าไปเขาไปดักรอหลุมแล้วงั้นขออนุญาตพุ่งเหลาไปแล้วไปประตูนี่แหละมาเอ้ยจึ๊บเดินโชว์1สเต็ปชิวๆครับชิวๆชิวๆคนชิวๆว่าแต่ฉันใช้กับใครดีใช้กับตัวเองแล้วกันมันไม่มีอะไรให้ใช้แล้วนะนี่ มาดิไม่กลัวหรอกปี๊ดๆไปละบ๊ายบายและนี่ก็เป็นการเล่นเชียร์ลีดเดอร์แล้วก็รีวิวสกินของนางด้วยแล้วกันนะคะขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย and take care yourself